This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาพบกับรายการห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะงานแปลของคุณสังวรไกรเลิกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผีเสื้อถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างสงครามของเด็กหญิงชาวยิวที่เป็นหนึ่งในเหยื่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์ที่นาซีกระทำต่อชาวยิวทั่วโลกนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปกว่าล้านคนหนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มแล้วก็ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า55ภาษาเรามาติดตามฟังกันต่อนะคะคราวที่แล้วถึงตอนที่ครอบครัวของแอนแฟรงค์ย้ายเข้าไปอยู่ในที่ซ่อนลับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะยังคงอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมนั่นเองเขาบอกว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดครอบครัวของแอนแฟรงค์ก็ดูเหมือนว่าจะทำเช่นนั้นค่ะคือแทนที่จะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นหรือว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นออโตแฟรงค์พ่อของแอนเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในบริษัทที่ทำงานของตัวเองเพราะว่าที่นั่นมีห้องลับซึ่งยากแก่การเข้าถึงห้องลับนั้นมีการนำตู้หนังสือมาปิดบังเอาไว้คือปิดบังตรงประตูทางเข้าออกนะคะครอบครัวของแอนแฟรงค์ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกสาว2คนคือแอนแฟรงค์แล้วก็มาก็อตพี่สาวแต่ว่าการหลบซ่อนตัวยังสถานที่ลับครั้งนี้มีครอบครัวของวานดานรวมอยู่ด้วยวานดานเป็นเพื่อนของออโตแฟรงค์นะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่ทำงานของพ่อแอนแฟรงค์ครอบครัวของวานดานก็ประกอบด้วยนายวานดานนางวานดานแล้วก็ปีเตอร์วานดานผู้เป็นลูกชายอายุ16ปีที่แอนแฟรงค์ไม่ค่อยชอบขี้หน้าสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเป็นคนน่าเบื่อตอนนี้เป็นช่วงแรกนะคะของการย้ายมาอยู่ที่ซ่อนลับแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่เร็วกว่ากำหนดค่ะคือตอนแรกออโตแฟรงค์กะว่าจะตกแต่งสถานที่แล้วก็เตรียมของให้ดีกว่านี้แต่ปรากฏว่ามาร์กอตพี่สาวของแอนแฟรงค์ถูกนาซีเรียกตัวนั่นเป็นสัญญาณอันตรายค่ะใครที่ถูกเรียกตัวไม่เคยได้กลับมารู้ดีว่ามันหมายถึงความตายบ้านนี้จึงต้องรีบตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ยังที่ซ่อนลับเร็วกว่ากำหนดเช่นเดียวกับครอบครัวของวานดานนะคะก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ซ่อนลับเร็วกว่ากำหนดเช่นเดียวกันการย้ายมาอยู่ที่ซ่อนลับนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของข้าวของเครื่องใช้และความปลอดภัยแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวปรับใจในการอยู่ร่วมกันด้วยนะคะมีเรื่องกระทบกระทั่งระหว่างครอบครัวของแอนแฟรงค์และครอบครัวของนายวานดานโดยเฉพาะแอนแฟรงค์ที่ถูกมองว่าเป็นเด็กเจ้าปัญหาเป็นเด็กที่ชอบต่อปากต่อคำเป็นเด็กเฮี้ยวเอาเรื่องเธอมักจะระบายความคับอกคับใจที่มีต่อครอบครัวของนายวานดานรวมไปถึงความคับข้องใจที่มีต่อแม่ของตัวเองระบายให้กับคิตตี้สมุดบันทึกที่เธอถือว่าเป็นเพื่อนแท้หนึ่งเดียวของเธอโดยเฉพาะในยามนี้ยามที่เธอไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือมีเพื่อนคนใดได้ไปฟังเรื่องราวของแอนแฟรงค์จากปากคำของเจ้าตัวเองเลยนะคะโดยเฉพาะตอนที่เธอเมานางวานดานสนุกมากค่ะแอนแฟรงค์วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าแม่ของเธอกับนางวานดานพูดภาษาดัตช์แบบพิลึกพิลั่นแอนแฟรงค์บอกว่าคิตตี้ขอให้เธอรู้ด้วยว่านางวานดานกับแม่พูดภาษาดัตช์พิลึกพิลั่นฉันไม่กล้าวิจารณ์พวกผู้ชายเพราะเขาจะรู้สึกว่าถูกสบประมาทมากถ้าเธอได้ยินเวลาเขาพูดมั่วๆกันเธอคงจะหัวเราะกริ้งเมื่อเราไม่มีทางแก้เขาได้เราก็เลยเลิกชี้ข้อผิดให้เขาเวลาฉันจะทวนคำของแม่หรือนางวานดานเป็นภาษาดัตช์ฉันจะเขียนภาษาดัตช์ที่ถูกต้องให้แทนที่จะทวนคำพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องเล็กน้อยเกิดขึ้นเท่ากับเข้ามาแทรกชีวิตที่เหนื่อยๆและก็น่าเบื่อนั่นก็คือเรื่องของปีเตอร์
กับหนังสือเรื่องผู้หญิงก่อนอื่นฉันขอบอกเธอเสียก่อนว่ามาร์กอสและปีเตอร์ได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือได้เกือบทุกเล่มที่นายคลายแมนนำมาให้ยืมแต่มีอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับผู้หญิงที่พวกผู้ใหญ่ไม่อนุญาตให้อ่านแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นปีเตอร์จึงแอบหยิบหนังสือเล่มนั้นไปขณะที่แม่ของเขานั่งคุยอยู่ข้างล่างแล้วก็หายตัวไปอยู่ในห้องเพดานเพื่ออ่านหนังสือเล่มนั้นทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดีอยู่ 2-3 วันแม่เขาก็รู้ว่าปีเตอร์แอบหยิบหนังสือไปอ่านแต่นางก็ไม่ได้เอะอะโวยวายอะไรแต่พอพ่อของเขารู้เท่านั้นล่ะก็โกรธมากขึ้นไปเอาหนังสือเล่มนั้นไปเก็บเรื่องควรจะจบแค่นั้นแต่ไม่จบเพราะปีเตอร์ต้องการจะอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อให้จบจึงพยายามหาโอกาสแอบหยิบหนังสือเล่มนั้นมาอีกนางวานดานถามแม่ของฉันว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แม่ฉันตอบว่ามันไม่เหมาะที่จะให้มาร์กอสอ่านแต่แม่ก็ไม่เห็นอันตรายใดๆที่จะให้อ่านหนังสืออื่นๆส่วนใหญ่แม่บอกว่ามาร์กอสและปีเตอร์นั้นต่างกันประการแรกมาร์กอสเป็นผู้หญิงผู้หญิงมักจะมีหัวคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ชายวัยเดียวกันประการที่สองมาร์กอสเคยอ่านหนังสือมามากต่อมากแต่เขาจะไม่ไปแอบค้นหาหนังสือเล่มที่ถูกห้ามไม่ให้อ่านมาอ่านและประการที่สามแม่บอกนางวานดานว่ามาร์กอสเป็นเด็กฉลาดมากจะเห็นได้จากการที่เธออยู่ถึงชั้น4ของโรงเรียนชั้นดีเยี่ยมนางวานดานเห็นด้วยกับเหตุผลเหล่านี้ของแม่แต่นางก็ยังเห็นว่าไม่ควรจะให้เด็กอ่านหนังสือที่เขียนให้ผู้ใหญ่อ่านอยู่ดีคืนหนึ่งตอนทุ่มครึ่งทุกคนลงไปฟังวิทยุในห้องออฟฟิศข้างล่างปีเตอร์คิดว่าคงไม่มีใครสนใจหนังสือเล่มนั้นอีกแล้วก็เลยไปแอบหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นไปอ่านในห้องเพดานอีกและเขาควรจะลงมาข้างล่างเพื่อรับประทานอาหารตอน2ทุ่มตอนทุ่มครึ่งแต่เป็นเพราะมัวเพลินกับหนังสือเล่มนั้นจนลืมเวลาพอนึกได้แล้วกำลังจะลงมาพ่อของเขาก็ขึ้นไปในห้องเพดานพอเห็นหนังสือเล่มนั้นวางอยู่บนโต๊ะเขาก็ตบหน้าลูกชายฉาดใหญ่แล้วฉวยหนังสือนั้นออกไปเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่เราเริ่มรับประทานอาหารข้ามกันปีเตอร์ยังอยู่ในห้องเพดานและไม่ลงมารับประทานอาหารไม่มีใครสนใจเขาขณะที่เรากำลังรับประทานและคุยกันอยู่เราได้ยินเสียงแหลมปรี๊ดดังขึ้นทุกคนหยุดรับประทานต่างมองตากันได้ยินเสียงปีเตอร์ตะโกนมาทางปล่องไฟว่าผมไม่ลงไปข้างล่างเด็ดขาดนายวานดานกระโดดพรุงทำท่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนพาเช็ดมือตกลงบนพื้นหน้าของเขาแดงจัดด้วยความโกรธฉันเหลืออดแล้วนะพ่อยึดแขนเขาไว้เกรงว่าจะมีเรื่องในที่สุดทั้งพ่อและนายวานดานขึ้นไปห้องเพดานด้วยกันปีเตอร์ยึดที่มั่นอยู่ในห้องลั่นกรอนมีเสียงกระทืบเท้าแล้วก็ต่อต้านอย่างหนักไม่ยอมเปิดประตูทั้งสองจึงต้องกลับลงมาเรากินอาหารต่อนางวานดานอยากจะเก็บขนมปังไว้ให้ลูกสุดที่รักสักแผ่นแต่พ่อของเขายืนกรานว่าไม่ให้เก็บถ้าไม่ลงมาขอโทษก็ให้เขานอนในห้องเพดานนั่นแหละทุกคนแย้งว่าให้อดอาหารก็เป็นการลงโทษพอแล้วถ้าถึงกับให้ปีเตอร์ต้องนอนในห้องเพดานที่เย็นจัดเขาอาจจะไม่สบายได้และในสภาพเช่นนี้เราก็ไม่สามารถเรียกหมอได้ด้วยปีเตอร์ไม่ยอมขอโทษเขายังคงอยู่ในห้องเพดานพ่อของเขาก็ไม่จัดการอะไรอีกแต่ฉันสังเกตในตอนเช้าว่าเตียงของปีเตอร์มีรอยคนนอนแปลว่าเขาลงมานอนที่เตียงของเขาแต่พอเช้าก็กลับขึ้นไปอยู่ในห้องเพดานอีกพ่อของฉันขึ้นไปปลอบโยนด้วยคำพูดที่เป็นมิตรหวานล้อมให้เขาลงมาข้างล่างในที่สุดเขาก็ลงมาด้วยหน้าตาบูดบึ้งแล้วก็เงียบแบบดื้อรั้นหลังจากนั้น3วันทุกสิ่งก็กลับเป็นปกติจันทร์ที่21กันยายนคิตตี้ที่รักวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องทั่วๆไปให้เธอฟังนะจ๊ะ
ฉันมีโป๊ะไฟติดเอาไว้เหนือเตียงเผื่อว่าในอนาคตเมื่อเสียงปืนสงบลงจะได้ดึงเชือกและเปิดไฟตอนนี้ฉันยังใช้มันไม่ได้เพราะเราเปิดหน้าต่างเอาไว้เล็กน้อยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนพวกผู้ชายวานดานช่วยกันต่อตู้เก็บอาหารตอนนี้ตู้อยู่ในห้องปีเตอร์แต่เพื่อให้อากาศสดเข้าห้องตู้นั้นถูกย้ายไปไว้ใต้ห้องเพดานเราก็เลยเอาชั้นมาวางแทนตู้ฉันแนะนำปีเตอร์ให้เอาโต๊ะของเขาไปไว้ใต้ชั้นเอาพรมปูและแขวนตู้ตรงที่โต๊ะวางอยู่จะทำให้มุมของเขาสบายขึ้นแม้ว่าจะไม่อยากนอนที่นั่นก็ตามนางวานดานี่หน้าเบื่อชะมัดเลยนางมักจะแปรนใส่ฉันอยู่บ่อยๆว่าฉันพูดมากนางสิมีเรื่องกวนใจเราไม่ได้หยุดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหลังสุดก็คือไม่ยอมล้างหม้อถ้ามีเศษอาหารติดกระทะอยู่แม้แต่นิดนึงแทนที่แกจะฉีกเขี่ยมันออกใส่ในชามแล้วก็ล้างออกดังที่พวกเราทำกันแกก็จะทิ้งเศษอาหารให้เน่าเสียอยู่ในหม้อหรือกระทะนั่นแหละและตอนบ่ายเมื่อมาก็สต้องวุ่นอยู่กับการล้างหม้อหายพวกนั้นนางวานดานก็จะต้องบอกว่าไงมาก็สเธอมีงานทำมากละสินะดูเหมือนว่านางวานดานเนี่ยจะถูกแอนแฟรงค์เมามากเป็นพิเศษด้วยความไม่ชอบขี้หน้าค่ะและในระหว่างที่อยู่ในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้แอนแฟรงค์ก็ช่วยพ่อทำแผนผังแสดงสาขาของตระกูลและนายออตโตแฟรงค์พ่อของเธอก็เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับทุกคนในตระกูลแอนแฟรงค์ก็รู้สึกสนอกสนใจนะคะกับการที่ได้ฟังเรื่องราวในตระกูลของตัวเองก็เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกทำร่วมกันโดยเฉพาะในภาวะที่ไม่สามารถจะออกไปไหนมาไหนได้พอโรงเรียนเริ่มเปิดแอนแฟรงค์ก็เรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนอยู่ที่บ้านนี่ล่ะค่ะเธอบอกว่าเธอสามารถจะท่องการผันกริยานอกกฎได้วันละ5คำปีเตอร์ก็โอดครวญเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษของเขาแอนแฟรงค์บอกว่าเราเพิ่งได้รับหนังสือเรียน 2-3 เล่มส่วนสมุดดินสอยังลบนั้นเรานำติดตัวมาด้วยมากพ่ออยากให้ฉันช่วยเรื่องภาษาดัตช์ฉันดินดีจะช่วยเพื่อแลกกับการเรียนฝรั่งเศสและวิชาอื่นๆจากพ่อแต่พ่อมักจะทำผิดอย่างไม่น่าเชื่อเลยในการเรียนบางทีฉันฟังวิทยุข่าวภาษาดัตช์จากลอนดอนเมื่อเร็วๆนี้เจ้าชายแบรนฮาร์ดรับสั่งว่าเจ้าหญิงจูเลียน่ากำลังจะมีพระประสูติการราวเดือนมกราคมฉันว่าคงจะน่ารักมากทุกคนแปลกใจที่เห็นฉันสนใจเกี่ยวกับเรื่องราชวงศ์แอนแฟรงค์บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเขียนค่อนแคะแล้วก็นินทานางวานดานลงในสมุดบันทึกเล่มนี้ค่ะนางวานดานก็เกิดเข้ามาพอดีพอเข้ามาปุ๊บแอนแฟรงก็ปิดสมุดปั๊บนางวันดานก็ถามว่าแอนให้ฉันดูหน่อยได้ไหมว่าเธอเขียนเรื่องอะไรไม่ได้ค่ะถ้างั้นขอดูแค่หน้าสุดท้ายก็ได้เสียใจค่ะให้ดูไม่ได้แอนแฟรงบอกว่าฉันตกใจแทบตายเธอรู้ไหมเพราะหน้าสุดท้ายนั่นแหละที่ฉันเขียนเกี่ยวกับเจ้าหล่อนในแง่ร้ายๆทั้งนั้นมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นทุกวันแต่ฉันเหนื่อยเกินไปและขี้เกียจเขียนถึงนอกจากนี้นะคะแอนแฟรงค์บอกว่าแม่ของเธอกำลังอ่านหนังสือเรื่องสุภาพบุรุษภรรยาและคนใช้เธอไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านส่วนพี่สาวเนี่ยอ่านได้แม่บอกว่าเธอจะต้องพัฒนาตัวเองให้เหมือนมาร์กอสพี่สาวของเธอซะก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือพวกนี้ได้แล้วก็บอกว่าแอนแฟรงค์เนี่ยยังไม่ประสีประสาเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาและจิตวิทยาแอนแฟรงค์ก็รู้สึกว่าตายและคำพวกนี้มันเป็นคำยากๆนะคะก็ไปเปิดดูในพจนานุกรม
แล้วก็รู้สึกว่าเธอเองไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวิชาพวกนั้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าเธอคงฉลาดขึ้นบ้างอ่านบันทึกตอนนี้ก็ทำให้เห็นว่าวิถีของฝรั่งรวมไปถึงชาวยิวนะคะเมื่อมีเวลาก็อ่านหนังสือกันเหมือนกับการอ่านเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตแล้วเขาก็มีการจำกัดด้วยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ใครอ่านได้เช่นอ่านได้เฉพาะผู้ใหญ่นะเพราะว่ามีเนื้อหาบางอย่างที่ยังไม่เหมาะสำหรับเด็กเด็กก็จะมีหลายวัยเด็กบางคนก็สามารถจะอ่านได้ถ้ามีวุฒิภาวะแล้วก็มีวัยอันสมควรนะคะพอที่จะรับรู้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเด็กที่ยังเล็กอยู่อายุยังไม่ถึงหรือว่ายังมีความคิดความอ่านที่ดูเป็นเด็กมากก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านคือตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นด้วยนะคะกับวิถีการเลี้ยงดูแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวตะวันตกนะคะว่าการอ่านมีความสำคัญอย่างไรในครอบครัวของเขาอันนี้คือเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะสงครามนะคะต้องหลบซ่อนอยู่ในห้องเล็กๆที่ไม่ใหญ่ไม่โตนักเพราะฉะนั้นการอ่านก็จะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งค่ะที่สามารถจะทำได้แล้วก็ทำให้เวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่น่าเบื่อเสียทีเดียวฉบับหน้าและฉบับต่อๆไปนะคะแอนแฟรงค์ก็จะเมาถึงคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนางวันดาเนี่ยจะโดนเมาหนักหน่อยแล้วก็จะเล่าถึงวิธีการที่จะอำพรางนะคะคล้ายๆกับปิดบังหลักฐานว่าแท้ที่จริงแล้วครอบครัวของเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมคือพยายามสร้างหลักฐานขึ้นมาว่าตอนนี้ครอบครัวของเธออยู่ในเบลเยียมนะเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจผิดและก็จะได้เลิกพุ่งเป้ามาอย่างที่ซ่อนแห่งนี้พวกเขามีวิธีการในการที่จะปิดบังที่หลบซ่อนตัวในปัจจุบันอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าจากการอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะจะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแต่ความหดหู่เศร้าหมองนะคะในช่วงแรกๆก็จะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าจะว่าไปก็ไม่เชิงเป็นคนแปลกหน้าซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นคนแปลกหน้าสำหรับแอนครอบครัวของนายวานดานถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทของพ่อแต่พ่อก็รู้จักแค่นายวานดานไม่เคยอยู่กินร่วมกับนายวานดานกับเมียของนายวานดานแล้วก็กับลูกของนายวานดานยิ่งต้องมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัดแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวมากนักเพราะฉะนั้นปัญหาการกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ละค่ะแอนเองก็เป็นเด็กที่ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมอะไรง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆก็จะมีเรื่องสนุกๆจากการกระทบกระทั่งกันจากการที่แอนแอบเมาโดยเฉพาะนางวานดานนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์จึงทำให้ได้เห็นแง่มุมอื่นผ่านมุมมองของเด็กผู้หญิงวัย13คนนี้ด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ช่างคิดช่างสังเกตแล้วก็ช่างวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดุเด็ดเผ็ดร้อนพอสมควรค่ะเอาละค่ะคุณฟังคะไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าในบันทึกฉบับนี้แอนแฟรงค์จะเมาเรื่องอะไรอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าแอนแฟรงค์เนี่ยเล่าถึงการปิดบังอำพรางตัวเองที่พ่อของเธอต้องทำขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวค่ะศุกร์ที่25กันยายนคิตตี้ที่รักพ่อฉันมีเพื่อนคนหนึ่งอายุ70ชื่อเดเฮอร์เป็นคนป่วยยากจนหูหนวกและมีภรรยาที่ไร้ประโยช
อายุอ่อนกว่าสามีถึง27ปีอยู่เคียงข้างทั้งข้อมือและข้อเท้าของนางมีสร้อยทั้งเก๊และจริงสวมอยู่หลายเส้นมีแหวนแท้ที่ยังตกค้างเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยยังรุ่งเรืองนายเดเฮอร์ผู้นี้ทำความรำคาญให้พ่อของฉันมากฉันต้องขอชมความอดทนของพ่อเวลาพูดโทรศัพท์กับชายผู้นี้สมัยที่เรายังอยู่บ้านแม่แนะนำพ่อให้เอาแผ่นเสียงบันทึกคำพูดทุก3นาทีว่าครับใช่และเปล่าไม่ใช่เอาไว้คอยตอบเพราะถึงพ่อจะพูดอะไรชายแก่ผู้นั้นก็ไม่เข้าใจประโยคยาวที่พ่อพูดวันนี้นายเดเฮอร์โทรมาที่ออฟฟิศขอให้นายคูเกอร์ไปหาแกนายคูเกอร์ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะไปจึงบอกว่าจะส่งเมียบไปแทนแต่เมียบก็ไม่ยอมไปตามนัดนายเดเฮอร์โทรมาที่ออฟฟิศ3ครั้งแต่เมียบก็สั่งให้คนตอบว่าไม่อยู่ออกไปข้างนอกบางครั้งเมียบเผอิญรับโทรศัพท์เองต้องแกล้งปลอมเป็นเสียงเบ๊บเมื่อมีโทรศัพท์ครั้งใดเมียบจะต้องบอกว่านายเดเฮอร์โทรมาและทุกคนก็หัวเราะขบขันทั้งในออฟฟิศและที่ซ่อนลับดังนั้นใครก็ตามที่โทรมาจะต้องได้ยินเสียงหัวเราะกิ๊กกักกันสนุกนึกภาพออกไหมว่าออฟฟิศนี้จะต้องเป็นที่ทำงานยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าทั้งนายและลูกน้องร่วมหัวเราะกับเรื่องเดียวกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันบางคืนฉันขึ้นไปชั้นบนเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัววานดานฉันขึ้นไปพูดคุยเป็นครั้งคราวบางครั้งก็สนุกดีเรากินขนมปังกรอบที่อบอวนไปด้วยกลิ่นการบูนเพราะว่าเขาเก็บกระป๋องขนมปังเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเม็ดการบูนแล้วก็ดื่มน้ำมะนาวเราคุยกันเรื่องปีเตอร์ฉันบอกเขาว่าปีเตอร์ชอบลูบแก้มฉันไม่ชอบนายและนางวานดานถามฉันตามแบบฉบับของพ่อแม่ว่าฉันไม่ชอบปีเตอร์แบบพี่ชายน้องสาวหรอกหรอเพราะปีเตอร์น่ะชอบฉันมากฉันคิดในใจว่าทุเลศแต่พูดออกมาว่าไม่ชอบฉันพูดด้วยนะว่าปีเตอร์นั้นออกจะเปิ่นแล้วก็เชยแต่อาจจะเป็นเพราะกระดากอายเหมือนเด็กผู้ชายที่ไม่คุ้นเคยกับเด็กหญิงก็เป็นได้ฉันจะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะฉันขอชมคณะผู้ดูแลที่ซ่อนลับของเราโดยเฉพาะพวกผู้ชายเจ้าความคิดเป็นเยี่ยมเธอรู้แล้วใช่ไหมว่ามีคนรู้ความลับและรู้ที่ซ่อนของเราไม่กี่คนนอกนั้นเราอำพรางให้เข้าใจว่าเราพำนักอยู่ในเบลเยียมทีนี้คณะผู้ดูแลผู้เจ้าความคิดของเรามีวิธีการอย่างไรจึงทำให้ข่าวของพวกเราถึงคุณบรูคส์ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานขายของบริษัทโอเปกสตาและถึงเพื่อนของเราซึ่งเก็บข้าวของของเราเอาไว้ให้วิธีก็คือพวกเขาจะพิมพ์จดหมายส่งไปให้เภสัชกรคนหนึ่งผู้ทำธุรกิจกับบริษัทของเราในทางใต้ของจังหวัดซีแลนด์เภสัชกรผู้นี้ส่งจดหมายตอบมาในซองที่จ่าหน้าออฟฟิศของบริษัทเมื่อซองจากซีแลนด์มาถึงเราก็จะดึงจดหมายที่สอดเอาไว้ข้างในออกแล้วเอาจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของพ่อใส่แทนเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่คุณบรูคจะได้ไม่สงสัยอะไรเมื่อเขาอ่านจดหมายนี้พวกเขาเจาะจงเลือกจังหวัดซีแลนด์เพราะอยู่ติดเขตแดนกับเบลเยียมทำให้เข้าใจว่าจดหมายนั้นลักลอบจากเบลเยียมเข้าซีแลนด์ไม่มีใครเข้าไปในจังหวัดนี้ได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษพนักงานขายธรรมดาอย่างคุณบรูคยิ่งไม่มีทางนี่คือวิธีการนะคะที่พ่อของเธอใช้คล้ายๆกับว่าใช้อำพรางให้ผู้คนเข้าใจผิดเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวนะคะจากนั้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะแอนแฟรงค์เล่าถึงการที่เธอเนี่ยทะเลาะกับแม่แล้วก็บอกว่าเธอร้องไห้ด้วยกลั้นไม่อยู่แล้วก็ชมว่าพ่อดีต่อเธอก็
ข้าใจเธอมากกว่าแม่แอนแฟรงค์รู้สึกว่าเธอเป็นคนแปลกหน้าสำหรับแม่บอกว่าแม่ไม่เคยรู้เลยว่าเธอคิดอย่างไรแม้แต่ในเรื่องธรรมดาธรรมดาขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับพี่สาวมาร์กอสก็ไม่ค่อยดีแอนแฟรงค์บอกว่าเมื่อก่อนนี้ครอบครัวของเธอไม่เคยบันดาลโทสะใส่กันเหมือนพวกที่อยู่ชั้นบนหมายถึงครอบครัววานดานนะคะการเข้ากันไม่ได้นี้ทำให้แอนแฟรงค์ไม่สบายใจเสมอมาท่าทีของแม่กับมาร์กอสพี่สาวดูแปลกๆต่อเธอแอนแฟรงค์บอกว่าเพื่อนของเธอยังเข้าใจเธอซะมากกว่าแม่กับพี่สาวซะอีกคือดูเหมือนว่าแอนแฟรงค์เนี่ยจะมีปัญหากับแม่แล้วก็พี่สาวนะคะแล้วเธอก็มักจะรู้สึกว่าแม่รักพี่มากกว่ารู้สึกว่าพี่เนี่ยเป็นคนสมบูรณ์แบบเป็นคนเก่งเหลือเกินนะคะเรียนก็เก่งกิริยามารยาทก็ดีทุกอย่างดีไปหมดเลยไม่เหมือนเธอซึ่งถูกว่าอยู่เสมอถูกบ่นอยู่เสมอว่าไม่ได้เรื่องขณะเดียวกันภรรยาของนายวานดานนะคะก็มักจะมีเรื่องมีราวกับครอบครัวของเธอในสายตาของแอนแฟรงค์นางวานดานเป็นคนเจ้าโทสะเธอเก็บซ่อนข้าวของส่วนตัวมากขึ้นและที่สำคัญนางวานดานเนี่ยเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการชอบอบรมสั่งสอนลูกคนอื่นโดยเฉพาะแอนซึ่งข้อนี้ทำให้แอนแฟรงค์รู้สึกหงุดหงิดอย่างรุนแรงนะคะฉันโดนอบรมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมาร์กอสน่ะไม่ถูกอบรมหรอกเพราะเธอเป็นคนดีโดยสันดานอ่อนโยนฉลาดสมบูรณ์แบบทุกประการส่วนฉันสิมีความเลวร้ายในตัวเท่ากับสองคนมารวมกันคิตตี้จ๋าฉันอยากให้เธอได้ฟังระหว่างกินอาหารจะมีการดุว่าแล้วก็ตอบโต้แบบทะเล่นทะเล่นต่อปากต่อคำกันไปมาพ่อและแม่มักจะปกป้องฉันอย่างแข็งขันถ้าไม่ใช่เพื่อพ่อกับแม่แล้วล่ะก็ฉันจะไม่ยอมลดราให้เขาเป็นอันขาดพ่อเตือนฉันเสมอให้เก็บปากเก็บคำซะบ้างให้หลีกเลี่ยงซะบ้างให้ยอมซะบ้างและอย่ายื่นจมูกเข้าไปยุ่งในทุกเรื่องแต่ไม่รู้เป็นยังไงฉันทำไม่สำเร็จแอนก็ยกตัวอย่างนะคะกรณีการกินผักถ้าฉันตักผักที่ไม่ชอบกินเพียงนิดหน่อยและรับประทานมันฝรั่งแทนวานดานทั้งคู่จะทนไม่ได้หาว่าทำไมพ่อแม่ของฉันถึงยอมตามใจเด็กแบบนี้นางวานดานจะพูดขึ้นทันทีว่าแอนกินผักอีกสิไม่ละค่ะขอบคุณหนูรับประทานมันฝรั่งแยะแล้วผักน่ะดีสำหรับเธอนะจ๊ะคุณแม่ของเธอก็พูดแบบนี้ตักผักอีกหน่อยเถอะนะแล้วเธอก็จะขยันขยอเลื่อนจานผักมาให้แอนไม่ว่าแอนจะปฏิเสธอย่างไรจนกระทั่งพ่อของเธอเนี่ยต้องช่วยพูดนะคะเพราะรู้ว่าลูกสาวเนี่ยไม่ชอบกินผักเอาซะเลยแล้วก็อาจจะรู้ดีว่าป่วยการที่จะบังคับจะทำให้เสียอารมณ์เสียบรรยากาศกันไปซะเปล่าๆในที่สุดเมื่อนางวานดานเห็นว่าแอนไม่ยอมทำตามเธอก็จะเปรยว่าแหมเธอนี่น่าจะถูกอบรมในบ้านของเราเพราะอบรมลูกอย่างถูกต้องนี่อะไรกันแอนถูกตามใจอย่างน่าเป็นห่วงนี่ถ้าแอนเป็นลูกของฉันละก็ฉันจะไม่ยอมแน่ๆนางวานดานมักจะชอบพูดประโยคว่าถ้าแอนเป็นลูกของฉันล่ะก็ซึ่งแอนแฟรงก์ก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้ายิ่งนักที่ฉันไม่ได้เป็นลูกของหล่อนเมื่อวานนี้พอนางวานดานพูดถึงเรื่องการอบรมลูกจบทุกคนก็เงียบกริบสักครู่หนึ่งพ่อพูดว่าผมคิดว่าแอนได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาดีแล้วอย่างน้อยๆที่เห็นชัดเรื่องหนึ่งก็คือแกไม่ตอบโต้เทศนากันใหญ่ของคุณเรื่องการกินผักน้อยลองดูที่จานของคุณเองสิคือนางวานดานนั่นแหละเป็นคนที่กินผักน้อยนะคะ
เรื่องนี้นางวานดานก็ได้ถูกพ่อเนี่ยสอกกลับเข้าอย่างจังเพราะว่าในจานของเจ้าหล่อนนั้นไม่มีผักเลยทีตัวเองไม่กินผักไม่ถือว่าตามใจตัวเองกลับแก้ตัวว่าถ้ากินผักมากไปในมื้อค่ำจะทำให้เกิดแก๊สในท้องก็ในเมื่อตัวไม่กินผักแล้วทำไมไม่หุบปากเรื่องของฉันซะบ้างจะได้ไม่ต้องหาข้อแก้ตัวอย่างฟังไม่ขึ้นแบบนี้ฉันเห็นหล่อนหน้าแดงไม่รู้ว่าจะด้วยกระดากหรืออะไรส่วนหน้าของฉันไม่เปลี่ยนสีเพราะฉันไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องกระดากอะไรเมื่อไม่ชอบก็บอกตรงๆว่าไม่ชอบนี่แหละยายวานดานจึงเกลียดฉันนักจากนั้นวันจันทร์ที่28กันยายนแอนก็เขียนบันทึกอีกครั้งแสดงความสงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงได้ทะเลาะกันง่ายๆเหมือนเด็กๆคิตตี้ที่รักทำไมนะพวกผู้ใหญ่ถึงได้ทะเลาะกันง่ายๆและบ่อยๆด้วยเรื่องบ้าบอหยุมหยิมไม่เป็นเรื่องก่อนนี้ฉันคิดว่าเด็กเท่านั้นที่ชอบทะเลาะวิวาทกันพอโตก็จะหายไปเองถ้าผู้ใหญ่จะทะเลาะกันก็ควรมีเหตุผลอันสมควรจริงๆแต่นี่อะไรกันเรื่องเล็กน้อยทั้งนั้นความจริงฉันน่าจะเคยชินแต่ก็ไม่ยักกะชินแล้วก็ไม่คิดว่าจะชินด้วยถ้าตราบใดที่ฉันยังเป็นตัวการหรือสาเหตุแห่งการทะเลาะแทบทุกครั้งไม่มีอะไรเลยเกี่ยวกับตัวฉันที่เขาเห็นว่าถูกต้องดีงามรูปร่างหน้าตานิสัยกิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างถูกยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่เอถึงแซดเป็นที่เข้าใจว่าฉันจะต้องกล้ำกลืนคำพูดแรงๆและคำตวาดต่างๆเอาไว้อย่างสงบเงียบแม้ว่าจะโดนเช่นนี้บ่อยๆฉันก็ไม่รู้สึกชินเลยและไม่สามารถทำใจให้ชินได้ฉันจะไม่มีวันก้มหัวรับคำดูถูกเหยียดหยามเช่นนี้ให้นอนสงบนิ่งอยู่ข้างในหรอกนะสักวันหนึ่งฉันจะแสดงให้เขาเห็นว่าแอนแฟรงค์ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานพวกเขาจะได้ประหลาดใจแล้วก็หุบปากซะบ้างฉันจะทำให้เขารู้ว่าฉันกำลังสั่งสอนผู้ใหญ่บ้างฉันจะลงมือใช้มาตรการนี้ดีหรือยังพวกเขาเองก็ป่าเถื่อนอยู่ไม่น้อยฉันตะลึงในวาจาและมารยาทที่น่าเกลียดน่ากลัวของเขาเสมอโดยเฉพาะความโง่ของนางวานดานรออีกสักหน่อยเถอะนะฉันจะตอกคำพูดของพวกเขากลับไปไม่ให้ด้อยกว่าทีเดียวละแล้วต่อจากนั้นละเขาจะต้องเปลี่ยนน้ำเสียงแน่ๆทีเดียวบางครั้งฉันมาคิดดูฉันก็สงสัยว่าตัวฉันนี่นะกิริยาซามเจ้ามารยาหัวแข็งโง่ขี้เกียจชอบล้ำหน้าและอะไรต่อมิอะไรจริงๆอย่างที่เขาพูดกันหรอฉันว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนฉันรู้จักตัวเองดีความผิดน่ะผิดแน่แต่ก็คงเหมือนคนอื่นๆทุกคนนั่นแหละก็เท่านั้นเองแต่ทำไมนะเขาถึงชอบขยายความจนเกินจริงเกี่ยวกับฉันในทุกเรื่องประหลาดแท้ๆคิตตี้จ๋าเธอรู้ไหมบางครั้งฉันเดือดพล่านกับคำเย้ยหยันเหยียดหยามอยู่ในอกไม่รู้ว่าตัวเองจะสะกดกลั้นความโกรธที่อัดแน่นอยู่ได้นานสักเท่าไหร่สักวันหนึ่งมันจะต้องระเบิดออกมาแน่ๆแต่ยังหรอกตอนนี้ยังไม่ระเบิดเธอคงจะเบื่อที่ฉันเล่าเรื่องแบบนี้ซะยาวแต่ก็จะต้องขอเล่าถึงการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนครั้งหนึ่งที่โต๊ะอาหารเมื่อเร็วๆนี้ไม่รู้เป็นยังไงมายังไงเขาเกิดพูดกันถึงเรื่องการถ่อมตัวการถ่อมตัวของพ่อฉันซึ่งแม้แต่คนโง่ที่สุดก็ดูออกแล้วก็ยอมรับในเรื่องที่ว่าพ่อของฉันเป็นคนที่ถ่อมตัวนางวานดานพูดขึ้นทันทีว่าฉันก็เหมือนกันไม่มีนิสัยชอบโอ้อวดเลยแต่สามีฉันน่ะมีบ้างเธอเคยเห็นคนเช่นนี้ไหมคิตตี้คำพูดประโยคนี้ของหล่อนแสดงชัดถึงนิสัยชอบแสดงตนเหนือคนทั้งหลายนายวานดานจำต้องอธิบายเรื่องที่พาดพิงมาถึงตัวเขาจึงพูดว่าผมไม่อยากถ่อมตัวนักหรอกเพราะจากประสบการณ์ผมเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์จริงๆนะแอน
เชื่อฉันเถอะอย่าถ่อมตนจนเกินไปไม่เช่นนั้นชีวิตของเธอจะไปไม่ถึงไหนหรอกอันนี้ก็เป็นความคิดของฝรั่งนะคะฝรั่งไม่ค่อยถ่อมตนนะคือฝรั่งจะพูดตรงไปตรงมาถ้าตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็นจุดดีเป็นเรื่องที่เขามีความสามารถมีความถนัดเขาก็จะภูมิใจนำเสนอคนไทยคนตะวันออกนี่จะค่อนข้างถ่อมตนถ่อมตัวมากกว่าเนาะอันนี้ก็สะท้อนถึงทัศนคติว่าอย่าถ่อมตัวจนเกินไปถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ชีวิตอาจจะไปไม่ถึงไหนนะคะต้องโชว์พาวกันบ้างแม่ของแอนเนี่ยเห็นด้วยกับเรื่องนี้ทีนี้นางวันดานก็พูดอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเติมอีกซึ่งก็ทำให้แอนเนี่ยไม่ค่อยพอใจคือแอนนี่ก็ไม่ชอบขี้หน้าแล้วก็ไม่ถูกชะตานางวันดานอยู่แล้วนะคะพอคุยกันไปสักพักหนึ่งนางวันดานก็พูดกับพ่อและแม่ของแอนบอกว่าคุณสองคนออกจะมองชีวิตในทัศนะแปลกๆมีอย่างหรือพูดเรื่องแบบนี้กับแอนเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กน่ะทุกอย่างต่างไปจากสมัยนี้และฉันก็นิยมตามแบบเดิมไม่เหมือนบ้านคุณสมัยใหม่จัดเหลือเกินนี่เป็นการโจมตีพ่อแม่ของฉันโดยตรงเรื่องวิธีการอบรมลูกสาวทั้งสองคนตอนนี้นางวานดันหน้าแดงด้วยความขุ่นเคืองส่วนแม่นั้นสงบเยือกเย็นคนที่เลือดขึ้นหน้าย่อมแสดงว่าภายในนั้นกำลังรุ่มร้อนแม่อยากให้เรื่องนี้ยุติแม่บอกว่าคุณนายคะฉันก็คิดเหมือนกันชีวิตคนเราจะก้าวไปไกลถ้าไม่ถ่อมตนจนเกินไปสามีของฉันมาร์กอสและปีเตอร์จัดว่าเป็นคนถ่อมตนเป็นพิเศษแต่สามีของคุณเองแอนและก็ฉันแม้ไม่ถึงกับตรงกันข้ามซะทีเดียวแต่ก็ไม่ยอมถูกจูงหรือผลักดันได้หรอกนางวานดานก็ตอบว่าคุณนายแฟรงค์ฉันไม่เข้าใจคุณเลยฉันเองนี่เป็นคนถ่อมตนอย่างยิ่งแล้วก็ยอมถอยเสมอทำไมคุณถึงมองฉันเป็นอย่างอื่นไปได้แม่ก็แย้งบอกว่าฉันไม่ได้หาว่าคุณน่ะเป็นคนชอบรุกหรอกนะแต่เชื่อว่าไม่มีใครเห็นคุณเป็นคนชอบถอยหรือว่ายอมแพ้ใครง่ายๆขอให้เราพูดเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดหน่อยเถอะฉันอยากรู้นักว่าฉันเป็นคนชอบรุกใครยังไงกันฉันรู้แต่เพียงว่าถ้าฉันไม่ช่วยตัวเองฉันก็จะต้องอดตายในไม่ช้าการพูดปกป้องตัวเองอย่างไร้เหตุผลและก็ไม่ตรงเรื่องของนางวานดานทำให้แม่หัวเราะซะจนตัวสั่นตัวคลอนยิ่งทำให้หล่อนแค้นหนักยิ่งขึ้นถึงกระโพร่งภาษาดัชผสมเยอรมันเยอรมันผสมดัชออกมาเป็นตับๆในที่สุดลิ้นคงจะหมดแรงจึงเงียบไปเองแล้วลุกขึ้นทำท่าจะออกไปจากห้องแต่ทันใดนั้นสายตาของหล่อนก็มาจับที่ฉันโชคร้ายแท้ๆฉันกำลังสั่นหัวอยู่เพราะรู้สึกปรงคือแอนเนี่ยกำลังสั่นหัวคือฟังแล้วก็แบบอดไม่ได้ที่จะสายศีรษะอย่างเงี้ยนะคะคือทำไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติไม่ได้เจตนาที่ต้องการให้นางวันดานเห็นแต่ปรากฏว่านางวันดานเนี่ยโกรธคิดว่าแอนทำกิริยาที่ไม่ดีกับเธอนางวันดานก็หันกลับทันทีส่งภาษาเยอรมันหยาบๆอย่างไร้มารยาทซึ่งแอนบอกว่าเหมือนแม่ค้าขายปลาหน้าแดงเป็นภาพที่น่าขันที่สุดฉันอยากวาดรูปเยวานดานขนาดนั้นเป็นภาพผู้หญิงตลาดที่ทั้งโง่แล้วก็จัดจ้านอย่างไรก็ตามฉันเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าจะรู้จักใครให้แน่แท้ก็ต้องดูตอนเราทะเลาะกับเขานั่นแหละจึงจะตัดสินอุปนิสัยของเขาได้ถ่องแท้เรื่องราวความขัดแย้งการกระทบกระทั่งกันของสองครอบครัวที่ต้องมาหลบซ่อนตัวในภาวะสงครามยังคงมีอยู่เป็นระยะค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน
ฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ